ู้หญิงคนนี้นะคะเขาเป็นแม่ของยันจังนะคะอยากรู้ว่าแม่ของยันจังเนี่ยจะโหดร้ายแค่ไหนและนี่คือน้ำหัวใจของเรานะคะเออจะบอกว่าแม่เนี่ยน่ากลัวกว่าลูกนะทุกคนคะจะบอกว่าวันนี้นะคะปอก็ขออนุญาตนะคะไม่เปิดกล้องแล้วกันนะคะเพราะว่าโอ้โหทุกคนคะคือแบบว่าปอตื่นมาเนี่ยพร้อมกับข่าวดีนะคะคือว่าตอนนี้นะคะเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะยันเดเลเดโมก็ได้มีการอัปเดตใหม่มาค่ะแล้วก็โอ้โหทุกคนคือแบบมันว้าวมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่เลยค่ะทุกคนคะเป็นเรื่องใหม่ของเรานะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเป็นแม่ของยันจังนะคะโอ้โหบอกเลยว่าโอ้โหทุกคนคือแบบตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนก็คือบอกเลยว่าเราเนี่ยจะมีคอนเทนต์นะคะไปอีกยาวๆเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าภาคนี้นะคะจะเป็นภาคที่คล้ายๆกับยันจังค่ะแต่ว่าเนื้อหาแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะทุกคนค่ะก็คือว่าสำหรับภาคนี้นะคะจะเป็นภาคในยุค1980นะคะทุกคนโอ้โหคือเป็นภาคย้อนยุคนะคะทุกคนคะไปค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะทุกคนคะโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะนี่คือฉันกำลังจะมาเล่นเป็นแม่ของยันจังนะคะทุกคนนี่ทุกคนคะอันนี้นะคะคือจะเป็นวันจันทร์นะคะโอเคครับผมเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว้าวว้าวและนี่คือห้องนอนของแม่ของฉันนะคะจะมีทีวีนะคะมีชั้นหนังสือนะคะแล้วก็มีเตียงนอนเนาะและก็นี่เลยค่ะไหนขอดูโอ้เฮ้อแซมพายและนี่คือหน้าตาของหวานใจของเรานะคะทุกคนปอว่านะผ้าของยันจังอะรอกว่าเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมและอันนี้ล่ะค่ะอ๋ออันนี้คือตู้กางเกงในนะคะโอเคครับผมเอาล่ะแต่ปอขอแวะไปที่ทาวนะคะขอไปช้อปปิ้งก่อนเข้าโรงเรียนแล้วกันนะว้าวนี่คือชุดของเรานะคะคือมีความน่ารักกุบกิบนะคะโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะสาวน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยอันนี้คือซอกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกแบบว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะเนี่ยไปค่ะทุกคนไปลงเรียนกันดีกว่านะคะในเวลาเข้าเรียนแล้วค่ะอุ้ยบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นเลยนะคะผมเฮ้ยทุกคนคือแบบว่ารู้สึกระเบ้อมากๆเลยนะคะเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะว้าวว้าวว้าวขอบอุ๊ยอันนี้คืออ๋อคือถ้าเป็นยุคเก่านะคะจะไม่ใช่มือถือเนาะแต่ว่าจะเป็นสมุดโน้ตแทนนะคะโอเคพอขอปรับภาพก่อนแล้วกันนะคะทุกคนโอเคครับนี่แล้วก็ทำการปิดเสียงนะคะทุกคนนี่โหและนี่คือนักเรียนของเราทุกคนเลยว้ายว้ายเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะแก๊งหญิงล้วนนะคะแล้วก็กระโปรงเนี่ยโคตรตยาวเลยครับผมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมาร้องเพลงให้ฟังนะเพื่อนโอเคไหมสร้างกระโปรงเหี้ยตลีไปเรียนแล้วเบอร์คือกระโปรงโคตรยาวหมายแบบยาวมากนะคะแล้วก็แต่ว่าหน้าตาแต่ละคนเนี่ยคือบอกเลยว่าโคตรเถื่อนอะคือแบบโคตรน่ากลัวมากๆเลยนะคะแต่ว่าอ้าวอะไรวะนี่นะคะคือหน้าตารุ่นพี่ของเรานะคะคือมีความหล่ออยู่หน่อยๆ นะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้คือน้ำหัวใจของเรานะคะทุกคนนี่หล่อนจะไปไหนล่ะเฮ้อเฮ้อนึกว่าสวยมากเหรอฮะได้เลยเฮ้ย It's you trying to intimidate me ฮะDon't waste your time. นายเป็นใครอ่ะและนี่คือคุณครูของเรานะคะว้าวทุกคนนี่คือสภานักเรียนนะคะคือแบบหล่ออุ้ยคือหล่ออ่ะอุ้ยอุ้ยหล่อมากทุกคนคือเราเนี่ยกำลังตกหลุมรักสภานักเรียนนะคะเนี่ยให้ตายเถอะค่ะทุกคนโอ้
็คือเขาเนี่ยทำใหม่หมดเลยนะคะโอ้โหค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยค่ะเอว่าแต่รุ่นพี่อยู่ไหนนะนี่พวกรอนโอ้โหนี่คือเป็นตัวละครใหม่หมดเลยนะคะทุกคนสุดยอดโอ้โหแบบตื่นเต้นจังเลยย่าโอ้ไหนขอดูพยาบาลหน่อยสิอ้าวพยาบาลโอ้และนี่คือนางพยาบาลของยุคนี้นะคะก็มีความผมสีม่วงนะคะแล้วก็ตาสีม่วงนะคะเอ้ยตรงนี้คือมีเข็มฉีดยาเหมือนเดิมเลยว่ะเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถลักพาตัวคนกลับบ้านได้นะคะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ใหญ่นะคะคือใครก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าปอเนี่ยอยากจะเห็นหน้าตาของผอ.โรงเรียนนี้นะคะปอขอขึ้นไปส่องสักหน่อยแล้วกันนะคะผอ.ว้าวอุ๊ยและนี่คือห้องคอมค่ะอุ๊ยทุกคนมีใครที่เกิดทันคอมรุ่นนี้บ้างคะโอ้โหปอเนี่ยเกิดทันนะคะคือแบบเก่าจริงอ่ะโคตรเก่าเลยเอาล่ะอ๋อนี่ไงทุกคนและนี่คือห้องผอ.นะคะเฮ้ยผอ.คนเดิมนี่ว่าแต่ว่าเป็นผอ.ในร่างที่ดูหนุ่มขึ้นนะคะเห็นไหมเฮ้ยจะบอกว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวกันนะคือเขาเนี่ยไม่มีการแบบว่าถือปืนขู่เราเลยนะคะเฮ้ยก็แปลว่าเราเนี่ยสามารถขโมยคุณแจได้นี่ว่าเฮ้ยทุกคนเอ้ยโอ้โหขโมยไม่ได้หรอแย่จุงงั้นก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าหนามหัวใจเนี่ยคือใครนะคะก็จะไปหาวิธีกำจัดนางกันดีกว่านะคะเฮ้ยห้องนี้มีคนอยู่ด้วยอ่ะอันนี้คือห้องอะไรเอ่ยน่าจะเป็นห้องวิทยาศาสตร์นะคะเนี่ยเอ้ยลุงพี่โอ้ my god ลุงพี่หล่อมากหล่อไปไหนอ่ะคนนี้คือทำอะไรเหรอคะเนี่ยซิงกำลังทำยาน่ะเพื่อนอ๋อเหรอคะโอเคค่ะโอ้และนี่คือห้องอะไรเหรอเนี่ยอันนี้คือเหมือนจะเป็นห้องวิชาอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามีเครื่องพิมพ์ดีดด้วยนะคะสวัสดีอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นหัวหน้าชมรมเลยนะคะก็แบบว่าหน้าตาค่อนข้างหล่อเลยนะคะเนี่ยกล้องถ่ายรูปทุกคนสุดยอดโอเคค่ะมาดูกันว่ามันจะมีห้องอะไรอีกบ้างนะคะเหมือนจะหมดแล้วใช่ไหมโอเคค่ะปอขอขึ้นไปดูที่ชั้น3แล้วกันนะคะไหนขอดูชั้นนี้หน่อยสิชั้นนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะคะไปเรากลับไปที่ชั้น2กันดีกว่าค่ะทุกคนโอเคอันนี้คือน่าจะเป็นชั้น2ใช่ไหมโอเคครับผมเฮ้นี่มันหน้าตาหัวหน้าชมรมวาดรูปนี่นะโอเคครับผมหุยโอ้ลุงพี่คือหล่อทุกองค์อ่ะผมสีทองตาสีฟ้าหล่อมากค่ะทุกคนคือแบบปอชอบสภานักเรียนที่นี่มากเลยอ่ะคือแบบงานดีทุกคนเลยอ่ะเอ้ยสวัสดีครับเพื่อนไหนมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะเนี่ยโอ้ก็คือมีห้องหลายห้องเลยนะคะผมโอเคครับไม่รู้ว่าเราสามารถทำการดรอปของได้หรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะผมถ้าเราดรอปของได้เนี่ยคือคิดว่าน่าจะดีนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเนาะมาดูกันแต่เหมือนจะไม่มีเลยอะทุกคนอยากรู้ว่าศัตรูหัวใจของฉันอยู่ที่ไหนกันนะอ๋อทุกคนค่ะปอรู้แล้วค่ะเดี๋ยวปอขอขึ้นไปดูห้องเรียนของเราหน่อยแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคนอันไหนคือห้องของเรานะอ๋อนี่ไงก็คือจะเป็นห้องนี้เลยนะคะอ๋อโอเคเลยครับผมเอาละเดี๋ยวปอขอวิ่งไปดูที่รอบๆโรงเรียนสักหน่อยแล้วกันนะคะเผื่อจะเจออะไรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะปอก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทัวร์เนาะว่าในภาคใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอเคครับผมเฮ้ยโอ้ my god และนี่คือนักเลงกลุ่มผู้ชายนะคะคือทรงผมโคตรเท่โคตรเท่หุยทุกคนเราทำเควสได้ด้วยว่ะผู้ชายคนนี้นะคะเขาต้องการหนังสือนะคะว้าวถ้างั้นเนี่ยก็แปลว่าเรานะคะสามารถทำเควสนะคะแล้วก็มาขออยู่แก๊งนักเลงได้นี่ว่าใช่ป่ะทุกคนเฮ้ย
จะบอกว่าเขาเนี่ยทำเหมือนกับภาคกันจังเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีบางเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันนะคะและนี่คือชมรมดอกไม้นะคะโอ้วิเอ้าหัวหน้าชมรมเป็นผู้ชายนะคะผมเอ้าแล้วคือปอเนี่ยอยากรู้ว่าเราจะไปหากุญแจได้จากไหนคะเนี่ยทุกคนเอ้าทำไงดีอะทุกคนคะไหนๆก็มาแล้วนะคะพอขอมาสังหารสักหนึ่งคนแล้วกันนะคะเอ้าทุกคนปอลืมหยิบมีดมาต้องการมีดหนึ่งเล่มนะคะนี่เราได้มีดมาแล้วนะคะอยากรู้ว่าแม่ของยันจังเนี่ยจะโหดร้ายแค่ไหนคะเนี่ยโอเคครับเราจะไปฆ่าใครดีคะเนี่ยทุกคนอยากรู้ว่าน้ำหัวใจเราอยู่ไหนว่าน้ำหัวใจของฉันอยู่ไหนอ๋อน้ำหัวใจของฉันอยู่ไหนและนี่คือน้ำหัวใจของเรานะคะคือแบบว่าหน้าตาไม่สวยเลยอ่ะเธอไหนดูซิว่านางต้องการอะไรนะคะนางต้องการหนังสือนะคะโอเคบอกเลยว่าเป็นงานหมูหมูเลยนะคะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถฆ่านางได้อย่างง่ายๆหรือเปล่านะมาดูกันนะคะผมเราจะเข้ามาเอาหนังสือนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เอาไปให้นางกันค่ะคือขอให้ค่าง่ายๆแล้วกันเนาะเธอจะเอามาให้แล้วนะเอาไปซะ Oh my god did it now this stupid assignment is finally Oh my god ขอบคุณนะไม่เป็นไรค่ะมานี่สิมาดูว่านางจะตามเรามาหรือเปล่านะคะแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยตามเรามานะคะไปปะอุ๊ยทุกคนคือนางไม่เชื่อใจเรานะคะทุกคนค่ะทำไมอ่ะโอ้ให้ตายเธอทุกคนค่ะคือนางไม่เชื่อใจเรานะคะแปลว่าภาคนี้เนี่ยเราเนี่ยน่าจะกำจัดน้ำหัวใจออกค่อนข้างยากนะคะทุกคนภาคนี้เนี่ยน่าจะฆ่าคนยากกว่าภาคเก่าๆนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาหาคนอื่นฆ่าไปก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเธอดีไหมนะเอ๊ยยังไงดีนะฉันจะฆ่าเธอดีไหมนะอุ๊ยไม่ดีกว่ามันเสี่ยงเกินไปนะคะต้องหาคนที่อยู่คนเดียวนะคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะอย่าบอกนะคะว่าทุกคนคือเหมือนกับว่าไอ้หนังสือเนี่ยเราเนี่ยจะใช้ได้แค่วันละหนึ่งเล่มเท่านั้นนะคะโอ้โหทุกคนแบบบอกเลยว่ายากกว่าเดิมเยอะเลยอะในการที่เราเนี่ยจะฆ่าคนอื่นนะคะไม่เป็นไรค่ะมาอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหห้องนี้นะคะไม่มีใครอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วฉันจะฆ่าใครดีเนี่ยไม่มีใครให้เราฆ่าเลยนะคะให้ตายเถอะเราต้องหาเหยื่อในการสังเวยในตอนนี้นะคะทุกคนอ๋อนี่ไงผู้หญิงคนนี้นะคะอยู่คนเดียวนะคะอุ๊ยคนนี้คือหน้าตาสวยมากๆเลยอ่ะดูดิตาโคตรแบ๊วว่ะอุ๊ยแต่ว่าฉันคงต้องฆ่าเธอนะเพื่อนขอโทษนะโอเคครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยจะเป็นเครื่องสังเวยให้ฉันในคลิปนี้ยังไงนะครับผมโอเคครับหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะนี่เลยครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการเอาศพทิ้งไปเลยนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะฆ่ายากกว่าเดิมแค่ไหนนะคะเอาไม้ชุบน้ำแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาถูพื้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเห็นรอยเลือดนะจ๊ะทุกคนนี่ฟึบ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 โอเคครับผมเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาน้ำนะคะเททิ้งเลยครับผมปึ๊บนี่สุดยอดทีนี้ก็เหลือแค่เราเนี่ยจะต้องไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอย่าให้มีคนเห็นเป็นขาดเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะโอ้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนข้างล่างก็มีคนอยู่แล้วปอจะไปยังไงคะเนี่ยเฮ้ยปอไหวปอไหวแค่นี้นะบอกเลยว่าจิ๊บนะคะผมคือปอเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราเล่นเป็นแม่ของแอนจังใช่ปะเราก็ต้องเก่งกว่านี้นะคะทุกคนใช่แล้วไปครับ
อาบน้ำกันดีกว่านะคะฟึบฮ่าดูสิคะทุกคนคือแบบว่าเลือดเนี่ยเต็มตัวเลยนะคะฟึบแล้วก็ใส่เสื้อผ้ากันนะคะนี่เลยนี่เอาเป็นชุดนี้เลยนะคะแล้วก็เอาเสื้อผ้านะคะไปปั่นเครื่องกันดีกว่านะคะขำแป๊บทุกคนคือแบบว่าถ้าขำโคตรน่ากลัวถังขาด้วยอ่ะเฮ้ยคือแบบตกใจอ่ะทำไมแม่ของยันจังน่ากลัวจังเลยทุกคนน่ากลัวมากเลยอ่ะจริงเดี๋ยวเอาใหม่นะคะทุกคนดูนะดิโอ้โหคนน่ากลัวคือจะบอกว่าแม่เนี่ยน่ากลัวกว่าลูกนะจริงๆคือยันจังเนี่ยยังขำน่ารักกว่านะทุกคนแต่พอแม่มาขำอ่ะคือมันดูหล่อนไปเลยอ่ะทุกคนน่ากลัวมากนะคะคือบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาคที่ค่อนข้างหล่อนที่สุดแล้วก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแม่ของยันจังเนี่ยค่อนข้างจิตเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็เอามีดนะคะมาทิ้งค่ะนี่ทำการกดเผาเลยครับผมนี่นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะโอ้โหทุกคนคือพอปอเนี่ยได้เห็นนางขำใช่ไหมคะคือเราเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีความจิตเนี่ยไม่ปกตินะคะทุกคนเออคือทุกคนดูสิคะคือแบบหน้าตาเนี่ยคือโคตรเย็นชาจริงยันชามากค่ะแต่ว่าในใจอ่ะชั่วร้ายอ่ะจริงไปค่ะทุกคนเราจะมาเอาอุ๊ยเสร็จแล้วหรอคือโคตรไวเลยอ่ะไปค่ะไปใส่เสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะแล้วก็จะไปขึ้นเรียนกันนะคะแล้วก็ใส่เลยปึ๊บเรียบร้อยเอาละได้เวลาเข้าห้องเรียนกันแล้วนะคะไปค่ะไปค่ะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคือปอค่อนข้างชอบแบบชอบเลยอ่ะภาคนี้เนาะมันดูจิตดีนะคะทุกคนแกนี่เป็นนักเลงที่หน้าตาคือแบบโคตรเถื่อนเลยอ่ะจริงเถื่อนมากไปค่ะเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาว่ะเฮ้ยเอ้ยอันน่าเป็นยังไงล่ะครับผมเราเนี่ยโคตรเก่งอ่ะก็ฉันน่ะนะเป็นเจ้าแม่ของการคลั่งคล้ายังไงล่ะคะโอ้โหเรากลับมาที่ห้องนอนของเรานะคะทุกคนดูดิโคตรน่ารักเลยอ่ะไปค่ะได้เวลานอนนะคะทุกคนฟรึมวันที่4นะคะไปค่ะขอดูชั้นใต้ดินหน่อยสิว่าเป็นยังไงนะคะโอ้อันนี้คือเป็นชั้นใต้ดินนะคะก็คือจะเหมือนกับอันเก่าเลยเนาะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนแต่ว่ายกเว้นเด็กนะคะทุกคนคือเด็กเนี่ยมีความแบบว่าชั่วร้ายอ่ะเออคือแบบเป็นฆาตกรอ่ะก็คือเรานั่นเองนะคะ no words can express the sense of loss มีคนตาย1คนนะคะโอ้ดูสิคะทุกคนขนาดว่าเราเนี่ยมาลงเรียนวันแรกนะคะก็ฆ่าไปแล้ว1คนนะคะอื้อคือโคตรอะไรคะรุ่นพี่มองหน้าทำไมคะคืออยากมีลูกใช่ไหมคะหือเว้ยเว้ยใจร้ายมากเลยอ่ะคือเราแค่ขยับตัวพวกเขาเนี่ยจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ปกตินะคะก็เลยมีความว่าหวาดระแวงเราหรือเปล่าคะทุกคนเอาละค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเราก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอจะมาเล่นแบบจัดเต็มแน่นอนนะคะถ้าอยากดูต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย